สวัสดีครับวันนี้แหนมหอใหญ่ครับช่องแหนมหอใหญ่พาเพื่อนๆครับมาทำน้ำฟักทองดื่มกันครับผมทำง่ายๆเลยครับโดยการปอกเปลือกครับฟักทองแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เติมน้ำไปต้มนะครับผมเมื่อไปต้มแล้วนะครับก็แค่พอเดือดแล้วก็มาทำให้เย็นครับแล้วเราก็มาใช้เครื่องปั่นนะครับก็จะปั่นละเอียดแบบนี้เลยนะครับเมื่อปั่นเสร็จแล้วครับเราก็จะนำมาต้มฆ่าเชื้ออีกครั้งนึงครับแล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปครับเติมน้ำตาลเพิ่มความหวานนิดหน่อยครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับผมเติมน้ำตาลนี้ผมใส่ไปแค่ประมาณ1ทัพพีเนาะนะครับแล้วก็คนให้ละลายครับแล้วก็มีเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อเค็มแปรมๆนะครับผมกลมกล่อมนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้น้ำฟักทองครับติดก้นหม้อนะครับคนจนกว่าจะมีไอขึ้นมานะครับมีไอแล้วก็มีเดือดผุดๆนิดหน่อยครับแล้วเราก็ยกลงมาทำให้เย็นนะครับแล้วก็เราบรรจุใส่ถุงนะครับถ้าใครต้องการดื่มก็ตักใส่แก้วดื่มร้อนๆเลยนะครับผมนะครับหน้าตาก็จะน่ารับประทานได้ทีเดียวนะครับนะครับเพื่อนๆน้ำฟักทองที่ทำเสร็จแล้วครับเราก็มาดื่มกันนะครับอร่อยเลยทีเดียวครับหวานนิดๆครับแล้วก็เค็มนิดหน่อยครับกลมกล่อมครับน้ำฟักทองทำเองครับทำเองดื่มเองเลยครับฟักทองที่เหลือจากการนำมาทำอาหารแล้วก็เหลือแล้วก็มาทำตัวน้ำฟักทองดื่มเลยนะครับครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องแหนมหอใหญ่ชาแนลครับผมดื่มน้ำฟักทองมีประโยชน์ครับสวัสดีครับ